บนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ชินกรนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วก็วันนี้เป็นการติวข้อสอบด้วยนะคะพระอาจารย์สำหรับท่านที่เข้ามาก็จะได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะก่อนที่จะได้ไปรับฟังพระอาจารย์นะคะถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเทอมนี้นะคะเป็นวันที่จะปิดคอร์สกันขอเรียนเชิญนักตั้งใจกราบพระอาจารย์ธีรพงษ์ยานัทโรโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะสวัสดีเพื่อนสหกรรมิกแล้วก็เจริญพรสาธุชนผู้นำบุญทุกท่านจ้าวันนี้ก็มาเป็นครั้งสุดท้ายในรายวิชา DF 202ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็จะมาสรุปในรายวิชานี้ให้ฟังขอแชร์สกรีนนะมองเห็นไหมโยมทินทินเห็นเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นนะก็วันนี้ก็เป็นครั้งที่9ก็จะเป็นการสรุปเนื้อหานะแล้วก็จะพูดถึงข้อสอบเล็กน้อยก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงว่าวิชานี้มีคำอธิบายว่าเป็นเรื่องของทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นก็มีความมุ่งหมายให้เรียนรู้ถึงทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้นพูดถึงทักษะก็คือความสามารถในการทำหน้าที่ซึ่งประกอบด้วยความสามารถหรือทักษะในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายวาจาและจิตใจทั้งกายวาจาใจของผู้ที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั่นแหละแล้วก็ทักษะหรือความสามารถในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรระหว่างบุคคลต่อบุคคลและระหว่างบุคคลต่อกลุ่มอันนี้เป็นการมองที่อะไรนะกลุ่มเป้าหมายที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรว่าเป็นเพียงบุคคลเดียวหรือเป็นกลุ่มบุคคลและทักษะหรือความสามารถในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิงบูรณาการแล้วก็เชิงปฏิบัติการอันนี้ก็มองถึงงานมองถึงกิจกรรมที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะมองที่ตัวกิจกรรมนะว่าเป็นเรื่องของการทำงานให้เสร็จเป็นงานหรือว่างานนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือไม่ว่าความร่วมมือของทีมงานกัลยาณมิตรกันเองหรือการอาศัยองค์กรหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมในการทำหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นก็คือการบูรณาการร่วมกันของหลายๆภาคส่วนของหลายๆองค์กรของหลายๆกิจกรรมเข้ามาร่วมกันให้เกิดความสำเร็จนะเนื้อหาทั้งหมดในรายวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอกสารนั่นแหละก็จะมีอยู่8บทก็สอดคล้องกับคำอธิบายก็คือบทที่1ก็เป็นทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้นอันนี้ก็เป็นการเกริ่นเฉยนะให้รู้ว่าในเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะกล่าวคือแค่รู้ว่ากัลยาณมิตรเนี่ยก็คือผู้ให้นะเป็นผู้ไปให้ถ้าโดยพื้นฐานก็อาศัยหลักธรรมสังคหาวัตถุสีก็คือทานปิยวาจาอัตตจริยาสมานตตาก็ให้วัสดุสิ่งของนะช่วยเหลือด้วยสิ่งของอันที่สองก็คือให้คำพูดให้วาจาก็คือให้การช่วยเหลือโดยการพูดอาจจะเป็นคำอธิบายถึงวิธีการดำเนินชีวิตวิธีการปฏิบัติต่างๆหรือแม้การพูดให้กำลังใจให้ความรู้ให้กำลังใจอันนี้ก็เป็นการให้อันที่สองอันที่สามก็คืออัตจริยาก็เป็นการให้กำลังกายก็คือให้ความช่วยเหลือทางกายให้แรงนะให้ความช่วยเหลืออันที่4ก็คือให้ความจริงใจให้ความสม่ำเสมอให้ความไว้วางใจเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นทานปิยวาจาอัตตกิริยาให้สิ่งของให้ความรู้ให้กำลังใจแม้ให้การช่วยเหลือด้วยแรงกายก็ตามก็จะต้องใ
อย่างสม่ำเสมอจนเป็นที่ไว้วางใจว่าการให้นั้นไม่ใช่ให้เพราะอะไรนะมีจิตคิดอกุศลให้เพราะมีเลขในต่างๆแต่เป็นเพราะให้ด้วยสัจจะให้ด้วยสัจจะก็คือมีความเป็นสมานตตามีความเสมอต้นเสมอปลายนะแล้วก็ให้แต่ให้ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นพื้นฐานให้ในความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยก็ที่สำคัญกว่าก็คือให้แสงสว่างให้ปัญญาและเพราะปัญญาก็คือแสงสว่างโดยเฉพาะไม่เพียงแค่ปัญญาทางโลกแต่เป็นปัญญาทางธรรมนะให้ความเข้าใจถึงความจริงของโลกและชีวิตนะเช่นเชื่อในกฎแห่งกรรมนะแล้วก็ให้มีการประพฤติปฏิบัติตนทั้งกายวาจาใจเป็นในทางที่เป็นกุศลกรรมนะเพื่อจะได้เวียนว่ายตายเกิดในโลกหน้าหรือในสัมปรายภพหรือในวัฏสงสารในแต่สุขติพบเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งการบรรลุไปถึงเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานอันนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของกัลยาณมิตรขั้นสูงทีเดียวส่วนบทที่2เป็นเรื่องของทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายเป็นเรื่องของการแต่งกายบุคลิกท่าทางต่างๆในการที่จะไปทำหน้าที่จะต้องดูแลการจัดการทางกายให้ดีนะรูปร่างหน้าตาเผ่าผมนะการยิ้มแย้มแจ่มใสนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเป็นหัวใจของความเป็นกัลยาณมิตรนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ให้การบ้านข้อ10ในการสร้างบรรยากาศด้วยรอยยิ้มและปิยวาจานะไอ้รอยยิ้มนี่แหละก็เป็นเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายนะเป็นจุดเริ่มต้นของกัลยาณมิตรธรรมส่วนบทที่3ก็เป็นทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางวาจาก็เชื่อมโยงกับการบ้านข้อ10นั่นแหละเรื่องการพูดจาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนอกจากไม่ต้องพูดก็ได้ก็คือความเป็นต้นแบบแต่ถ้าพูดก็ต้องมีความสามารถในการที่จะเจรจานะไม่เพียงแค่จะมีปิยวาจาแต่ต้องมีความสามารถในการพูดจาในการอธิบายนะพูดจาที่จะให้เขาเข้าใจแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำความดีเป็นต้นอันที่4เป็นเรื่องของทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางจิตใจนะก็อย่างที่ทราบกันว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายความสำเร็จอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้น การไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่สำคัญก็ต้องเตรียมใจของตัวเองนะแล้วก็เตรียมกำลังใจนะแล้วก็ต้องเข้าใจถึงจิตของคนเช่นเดียวกันเขาเราไปช่วยเขาในการแก้ปัญหาหรือเติมข้อบกพร่องความพร่องของเขาแน่นอนมันก็กระทบทางจิตใจของผู้ที่เราจะไปทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของจิตใจไม่ว่าจิตใจของตัวเราเองว่าเราไปทำหน้าที่เราก็ต้องเป็นผู้มีจิตใจที่เข้มแข็งกว้างขวางกว่ามีกำลังใจที่สูงส่งกว่าขณะเดียวกันเราก็ไปเติมกำลังใจให้กับผู้ที่เราไปทำหน้าที่ให้เขามีกำลังใจที่จะไรนะที่จะทำตนเองนะให้ดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมเพื่อจะพัฒนาเพื่อจะแก้ไขเพื่อเติมข้อพร่องของตัวเองทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันส่วนบทที่5กับบทที่6ก็เป็นเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรระหว่างบุคคลต่อบุคคลและบุคคลต่อกลุ่มนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้กายวาจาใจที่จะไปทำหน้าที่เพียงแต่ว่ามองเน้นที่กลุ่มเป้าหมายถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลคนหนึ่งเราจะทำอย่างไรเราจะไปคุยตัวต่อตัวว่าอย่างนั้นเถอะจะไปพูดจาตัวต่อตัวจะอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วก็ส่วนบุคคลต่อกลุ่มก็คือคนที่เราไปทำหน้าที่นั้นเป็นกลุ่มคนอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมการไปคุยกับเพื่อนบ้านสักคนนึงการที่ไปคุยกับคนกลุ่มนึงใช่ไหมที่เขามีลักษณะของความเป็นกลุ่มของเขาอยู่แล้วแทนที่จะคุยแค่คนเดียวแล้วก็ไปคุยกับกลุ่มเราจะไปชี้แจงแนะนำเชื้อเชิญชักจูงเขาอย่างไรแล้วก็มีความต้องอาศัยความสามารถในการทำได้กระยานนี้ส่วนบทที่7กับบทที่8อันนี้เป็นการมองเป้าหมายในเชิงกิจกรรมว่าจะเป็นเชิงบูรณาการหรือเชิงปฏิบัติการเห็นไหมเช่นสมมติว่าถ้าเราจะไปจัดบ้านกัลยาณมิตรเพื่อความสำเร็จเราจะไปทำหน้าที่นี้อย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องของเชิงปฏิบัติการแต่ถ้าเป็นกรณีอย่างเช่นเราก็จัดตักบาตรใช่ไหมในชุมชนอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปประสานงานแม้กระทั่งทีมกัลยาณมิตรเองก็ต้องไปทำงานกันเป็นทีมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องมีการบูรณาการภาคส่วนต่างๆบูรณาการทั้งทีมของกัลยาณมิตรเององค์กรต่างๆในชุมชน
มีเรื่องการประชาสัมพันธ์บูรณาการกิจกรรมต่างๆได้แต่การเตรียมพื้นที่การประชาสัมพันธ์อันนี้ก็อาศัยเรื่องของการบูรณาการเข้ามากิจกรรมก็จะใหญ่ขึ้นไอการที่ทำหน้าที่กันมิตรระหว่างบุคคลต่อบุคคลก็เป็นเรื่องเล็กๆเจอกันทุกวันก็คุยกันทุกวันธรรมดามันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราคุยกับกลุ่มใหญ่ๆขึ้นแต่ถ้าเป็นเชิงบูรณาการแสดงว่าภารกิจก็ใหญ่ขึ้นมาแน่นอนก็ต้องอาศัยความสามารถที่ยิ่งขึ้นเพราะในรายวิชานี้ก็จะมีเอกสารอยู่2อย่างก็คือมีตำรานะเป็นทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร F 202แล้วก็จะมีแบบฝึกปฏิบัติเนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาทักษะการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นหัวใจของรายวิชาจริงๆก็คือการฝึกตัวเองให้มีความเป็นกัลยาณมิตรและความสามารถในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรตามแบบฝึกปฏิบัติเพราะฉะนั้นหัวใจของรายวิชานี้มันก็จึงอยู่ที่แบบฝึกปฏิบัติด้วยส่วนหนึ่งนะส่วนเรื่องการอ่านตำรานั้นก็เป็นเพียงส่วนประกอบเพื่อจะได้นำมาฝึกปฏิบัตินะในเอกในแบบเอกสารทีนี้ในการวัดผลก็เลยเน้นที่แบบฝึกปฏิบัตินะว่านักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติความเป็นกัลยาณมิตรให้คะแนนถึง 45%ส่วนความรู้ที่เกิดขึ้นจากทั้งภาคทฤษฎีในตำราแล้วก็จากความเข้าใจที่ได้ฝึกปฏิบัติมาเนี่ยอีก 35% ใน 35% นี้ก็จะมีทั้งจากที่เราได้ฝึกปฏิบัตินั่นแหละก็เราเข้าใจว่าอย่างไรนะเอามาทำเป็นในข้อสอบนั้นข้อสอบก็จะมีทั้งปรนัยและอรรถนัยนะปรนัยก็เอามาจากตำราแล้วก็มาจากที่เราฝึกปฏิบัติแล้วก็มีอรรถนัยก็เน้นจากการฝึกปฏิบัติของพวกเราก็อีก 35% แล้วก็มีคะแนนจิตวิสัยเนื่องจากว่าในรายวิชานี้เป็นเรื่องของทักษะนะการฝึกเพราะฉะนั้นเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจที่จะไปปฏิบัติได้เนี่ยนะผู้สอนเนี่ยผู้รับผิดชอบในรายวิชาก็คิดว่าอยากให้นักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมในการเข้าฟังบรรยายผ่านซูมนะก็เลยให้เปอร์เซ็นต์ถึง 20%ที่อยากให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ให้ถึง 20% เป็นคะแนนจิตวิสัยหรือไม่เพียงแค่การเข้าสู่เป็นกิจกรรมเช่นการพูดคุยกันผ่านไลน์และมีการสอบถามมีการอะไรนะการติดต่อสื่อสารกันเพื่อแสดงถึงความสนใจของนักศึกษาในเรื่องของการเรียนในรายวิชาการฝึกตามแบบฝึกปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นการตัดเกรดก็มี4ระดับก็คือยอดเยี่ยมผ่านไม่ผ่านหรือว่ายังไม่สมบูรณ์ก็มีจุด4ระดับถ้าได้คะแนนเกรด C ก็คือยอดเยี่ยมถ้าได้ก็ได้เกรด C ถ้าผ่านก็ได้เกรด 2.3 ถ้าไม่ผ่านก็คือ0ส่วนถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ติดค้างไว้ก็ต้องแก้ไขเพิ่มเติมจนต้องมาตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านอย่างนี้เป็นต้นคนที่ได้ผลไม่สมบูรณ์ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ยอดเยี่ยมนะก็คือแค่ผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นมันไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ยอดเยี่ยมเพราะว่าในเมื่อมันไม่สมบูรณ์มาแต่แรกก็ไม่ถึงได้ยอดเยี่ยมก็จะเหลือแต่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นจนก็จะแก้ไขที่ยังขาดตกบกพร่องที่ยังไม่สมบูรณ์นั้นในการเรียนการสอนในเทอมนี้มีการจัดการเรียนการสอนอยู่9ครั้งนะก็ให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาซึ่งนักศึกษาก็ได้ฟังได้เห็นอาจารย์ต่างๆที่ได้มาเมตตามาช่วยอะไรนะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้พวกเราตั้งแต่อาจารย์ชุติพรช่วงรังสีอาจารย์ดร.จอมพลสุภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระครูสังฆลักษณ์อนุรักษ์สุทิโกนะก็ได้มาบรรยายให้พวกเรานะถ้าไม่ได้เข้าฟังก็สามารถที่จะเปิดสื่อดูได้นะก็เข้ามาในไลน์กลุ่มแล้วก็สามารถที่จะไปดูในโน้ตของกลุ่มในกลุ่มไลน์ได้ก็ฟังท่านก็จะได้เป็นประโยชน์เพราะว่าหัวใจของการเรียนรายวิชานี้ไม่ใช่เพื่อมีความรู้เพื่อจะสอบเอาความรู้ไปทำมาหากินอย่างเดียวแต่เพื่อไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งจะเป็นการสั่งสมบุญบารมีของพวกเราได้เดินตามรอยเท้าของมหาปุชนียาจารย์ไปที่สุดแห่งธรรมจะได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังภายใต้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทั้งวิชาและจรณะอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ทราบกันว่าในเรื่องของการสร้างบารมีก็คือการพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองใช่ไหมทำตัวเองให้ถึงที่สุดแล้วจากนั้นก็โปรดสรรพสัตว์ก็ไปช่วยเหลือผู้อื่นเพราะฉะนั้นในการสร้างบารมีมันก็เลยมีอยู่สองอย่างก็คือปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วก็ไปทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญในการสร้างบารมีเพราะกัลยาณมิตรเปรียบเหมือนดังดวงแก้วที่จะส่องนำทางนำแสงสว่างไปสู่คนอื่นนะเพื่อให้เกิดสันติสุขอันไพบูลย์และไม่เพียงเท่านั้นแหละทำให้ชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยจะได้มีความรอดปลอดภัยในวัฏสงสารและท้ายที่สุดก็ไปสู่แม้พระนิพพานอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายสูงสุดของความเป็นกัลยาณมิตรไม่เพียงแค่ทำหน้าที่ตามสังฆวัตถุสี่อย่างไรก็ตามก็อยากจะทบทวนว่าไอ้ความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยก็จะมีตามหลักกัลยาณมิตรธรรมก็มีอยู่7ประการนะไม่ว่าจะมีความน่ารักน่าเคารพน่ารักน่าคบหาน่าเข้าใกล้มีความน่าเคารพน่าเชื่อถือน่ายกย่องน่าเจริญใจแล้วก็มีความสามารถในการเจรจาภาทีความอดทนต่อท้ายคำความสามารถในการอธิบายนั่นชักนำไปในทางสุดนั่นหมายความว่าเริ่มต้นก็ต้องมีความน่ารักน่าคบหาน่าเข้าใกล้คนที่จะเป็นกัลยาณมิตรได้ก็มีความน่ารักถ้าไม่น่ารักคนก็ไม่เข้าหาไม่เข้าใกล้เพราะฉะนั้นอะไรดีๆในตัวเรานะก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะกระจายแผ่ไปสู่ผู้อื่นได้คนอื่นก็จะไม่ได้มารับความดีๆของเรานะเขาเห็นไกลๆเขาก็ได้แต่เพียงเห็นแต่เมื่อไหร่ที่เขาเข้ามาหาเราด้วยความน่ารักของเราเขาก็จะได้มาเจอในคุณความดีที่เราได้พัฒนาตัวเองนะด้วยความที่น่าเคารพและน่าเชื่อถือคือเราเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมีสติมีปัญญาอย่างนี้และมีความประพฤติที่ดีเขาก็จะได้มาทราบซึมทราบในสิ่งเหล่านั้นไปนอกจากนี้เรามีความน่ายกย่องน่าเจริญใจก็คือเรามีผลงานที่เราได้ทำนะจากความรู้ความสามารถนั้นใช่ไหมมีทั้งเป็นผู้หลักใช่ไหมแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้มีผลงานซึ่งเป็นตัวอย่างให้เขาอยากทำตามเราใช่ไหมเช่น เรามีครอบครัวใช่ไหมครอบครัวเราก็อบอุ่นอย่างนี้เป็นต้นเขาก็เห็นอยากทำครอบครัวของเขาให้อบอุ่นอย่างครอบครัวเราอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเขาเข้ามาแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะได้อธิบายที่จะพูดคุยถ้าเขาซักถามว่าทำอย่างไรแล้วก็บอกได้ถ้าเขาไม่เข้ามาแล้วก็ไม่มีสิทธิ์บอกอะไรเขาก็ได้แต่ดูแล้วจะเข้าใจหรือเปล่าไม่ทราบแต่เมื่อเขาเข้ามาใกล้เราก็มีโอกาสได้พูดคุยกันแต่ถ้าเขามีการโต้แย้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเราเราก็มีความสามารถคืออดทนต่อถ้อยคำนั้นแล้วก็มีความสามารถที่จะอธิบายในเรื่องที่ล้ำลึกลงไปได้อีกนะบางทีอาจจะต้องอ้างถึงนรกสวรรค์โลกนี้โลกหน้าถึงกฎแห่งกรรมไม่ใช่เรื่องแค่พื้นฐานทำเป็นคุณธรรมศีลธรรมพื้นฐานเป็นผู้ทำทานมีศีลอย่างนี้เป็นต้นแต่มีสามารถอธิบายให้มันล้ำลึกลงไปให้โน้มน้าวเขาให้เกิดศรัทธาแล้วก็จะได้มาประพฤติปฏิบัติตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหัวใจอีกอย่างหนึ่งของความเป็นกัลยาณมิตรคือไม่ชักนำไปในทางสับสนอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่จะฝึกทักษะของนักศึกษาใช่ไหมไม่ว่าจะทำให้เกิดมีความน่ารักอย่างนี้เป็นต้นหรือความสามารถในการเจรจาภาทีนะก็เป็นพื้นฐานที่จะได้มาฝึกการพัฒนาตัวเองให้เป็นยอดกัลยาณมิตรโดยพื้นฐานแล้วเราก็ต้องพัฒนาถ้าเราจะเป็นกัลยาณมิตรก็ต้องพัฒนาตนให้เป็นยอดกัลยาณมิตรก่อนโดยอาศัยหลักกัลยาณมิตรธรรมจาก7ข้อนั้นข้อที่1ก็คือทำตัวให้มีความน่ารักซึ่งเป็นเรื่องสำคัญพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็พูดถึงการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้สดชื่นด้วยลายยิ้มและปิยวาจาเป็นหัวใจเลยหลวงพ่อเอามาเป็นการบ้านข้อ10ทีเดียวหลังจากที่ข้อ2 3 4 5 6 7 8 9เป็นเรื่องของการพัฒนาตนด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมทำใจให้ใสทำใจให้นิ่งเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายหลังนั้นทำใจให้สบายจากนั้นก็เมื่อใจสบายแล้วก็ทำตัวให้น่ารักสร้างบรรยากาศด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาในน้องนั้นขณะเดียวกันก็ต้องทำตัวให้มีความน่าเชื่อถือใช่ไหมน่าเชื่อถือก็
ก็โดยจะต้องเป็นคนดีเป็นคนเก่งมันถึงจะเป็นที่น่าเชื่อถือนะคนไม่ดีคนไม่เก่งก็ไม่มีใครเชื่อถือนะแม้น่ารักแต่จริงๆเมื่อไม่ดีไม่เก่งก็จริงๆก็จะไม่น่ารักแหละคนน่ารักก็ต้องเป็นคนดีเพราะความน่ารักนั้นเป็นพื้นฐานแต่พอมาปุ๊บก็จะมาเจอความดีความเก่งของเราและก็ที่สำคัญก็คือเราก็เป็นผู้หลักไม่ว่าหลักในการดำเนินชีวิตทางโลกหรือหลักในการดำเนินชีวิตทางธรรมและเป็นผู้มีประสบการณ์ก็เรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตเราผ่านมาเราก็จะมีผลงานดีๆใช่ไหมชีวิตเราก็ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในการประกอบสัมมาอาชีวะประสบความสำเร็จในการทำอาชีพพอมีครอบครัวก็มีความสำเร็จในการดูแลครอบครัวมีลูกก็มีความสำเร็จในการดูแลลูกเลี้ยงลูกจนได้ดีทำนองอย่างนั้นก็มีประสบการณ์ด้วยคุณความดีเหล่านี้แหละไอ้คุณลูกกับปวินิโยนี่แหละก็จะเป็นต้นแบบให้เขาเอาไปทำตามอย่างนี้เป็นต้นแล้วจึงค่อย เรื่องของการอธิบายชี้แจงโน้มน้าวอะไรก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงแต่ว่าหัวใจหลักๆก็คือ3เรื่องนี้ที่จะต้องพัฒนาจากนั้นก็พัฒนาความสามารถในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยพื้นฐานก็คือเรื่องของความเป็นต้นแบบก่อนนะความเป็นต้นแบบหมายความว่าแค่เราเป็นคนดีเราทำครอบครัวให้เราให้ดีทำบ้านให้ดีนี่ก็ความเป็นต้นแบบยังไม่ต้องพูดยังไม่ต้องคุยอะไรเลยเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ต้องพัฒนาความสามารถในการทำหน้าที่ก็คือเราจะพูดยังไงเราจะสื่อสารกับเขายังไงนะเวลาเราจะเข้าไปหาเขาตั้งแต่สีหน้าท่าทางการแต่งกายบุคลิกตลอดจนเรื่องของการพูดจาซึ่งอันนี้ก็อยู่ในเนื้อหาที่นักศึกษาก็ได้เรียนผ่านมาหมดแล้วเราจะมีความสามารถยังไงโดยเริ่มต้นจากความเป็นต้นแบบก่อนนิ่งๆเราทำตนเองให้เป็นคนดีเป็นกัลยาณชนอย่างไรจากนั้นก็ทำให้เราเป็นฌานลาภีบุคคลพัฒนาเป็นโคตรภูบุคคลเป็นอริยบุคคลนะอันนี้ก็ยังเป็นปุถุชนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึงฌานอันนี้ก็จะเป็นปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นโคตรภูบุคคลนะกึ่งอะไรนะกึ่งโลกีนะแล้วก็กึ่งโลกุตระส่วนอริยะนี่ก็คือเข้าไปสู่โลกุตระคนซึ่งก็จะมีอะไรนะ8คู่ใช่มั้ยอริยบุคคลที่ได้มีอยู่8คู่ตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาจนถึงพระอรหันต์หรือเรื่องของการทำครอบครัวให้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาในครอบครัวของตัวเองนะยังไม่ต้องไปพูดคุยกับคนอื่นพูดคุยกับคนในครอบครัวทำให้ครอบครัวมีเย็นเป็นสุขนะทำบ้านให้เป็นที่สบายให้เอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติทำบ้านให้เป็นที่ใครเดินผ่านมาเห็นเราดีเห็นครอบครัวเราดีครอบครัวอุ่นบ้านเราสะอาดบ้านเราเรียบร้อยบ้านเราสงบบ้านเราน่าอยู่ร่มรื่นอย่างเงี้ยเขาก็อยากเอาอย่างเราแค่ความเป็นต้นแบบแต่หัวใจที่สำคัญของกัลยาณมิตรก็คือว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ก็คือที่เอารูปนี้ให้ดูไม่ใช่แค่ให้ของให้การช่วยเหลือโดยการให้ความรู้ให้กำลังใจหรือให้การช่วยเหลือโดยรายการนั้นจะเป็นพื้นของการเป็นกัลยาณมิตรแต่หัวใจของกัลยาณมิตรที่แท้จริงนี่เลยช่วยคนให้พ้นจากอะไรนะอบายว่าอย่างนั้นเถิดนะเพราะว่าตายแล้วตกนรกนี่มันน่ากลัวทำยังไงเขาจะพ้นจากอบายอะไรนะเปิดสวรรค์ปิดนรกให้เขาท้ายที่สุดแม้กระทั่งเข้าสู่พระนิพพานก็ตามมันไม่ใช่เพียงแค่มุ่งนึกถึงแต่ทิฏฐะธรรมิกถประโยชน์ในปัจจุบันแต่ต้องให้นึกถึงสัมปรายิกถประโยชน์ประโยชน์แม้โลกหน้าหรือกระทั่งปรมัตถประโยชน์นะประโยชน์ถึงที่สุดก็คือพระนิพพานนี่ก็เป็นเรื่องของกัลยาณมิตรเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ากัลยาณมิตรนี่แหละเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมบอกหลักสำคัญที่สุดของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรคือการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจนะว่าหัวใจของการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมซึ่งพวกเราก็ได้นักศึกษาก็ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอะไรนะสมาธินั่นก็คือหัวใจที่จะมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็จะเชื่อมโยงกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระแสความสุขจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะแผ่ขยายออกไปแม้มองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจมันจะเกิดบรรยากาศเย็นๆเกิดอะไรนะหน้าคบหน้าเข้าใกล้เนี่ยก็คือเริ่มทำให้เกิดประโยชน์นะบรรยากาศที่มันน่าคบหาน่าเข้ามาพูดคุยอย่างเงี้ยเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เลยเป็นผู้ที่มีความสุขจากภายใน
นี่หลวงพ่อก็เลยย้ำถึงเรื่องนี้แหละถึงให้ลูกๆเนี่ยประพฤติปฏิบัติทำกันเพื่อที่ท้ายสุดก็ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่แหละเพราะว่าถ้าใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จและถ้าใจอยู่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายแม้การทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็สำเร็จอย่างสบายๆเพราะฉะนั้นหัวใจของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองนี่อย่างที่บอกแหละว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือช่วยชี้หนทางสว่างหนทางสวรรค์แม้หนทางพระนิพพานทีเดียวเปลี่ยนจากโลกียทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ทำนองนั้นเพราะฉะนั้นแม้เราเองก็ต้องพัฒนาตัวเราจากปุถุชนก็ต้องพัฒนาให้เป็นกัลยาณชนแล้วท้ายที่สุดก็พัฒนาความเป็นฌานราภีบุคคลเป็นโคตรภูบุคคลจนเป็นอริยบุคคลนะแล้วก็พัฒนาความสามารถในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยพัฒนาจากความเป็นกัลยาณชนแล้วก็พัฒนาความเป็นกัลยาณมิตรต่อไปซึ่งในรายวิชานี้แหละก็จะได้ฝึกนั่นศึกษากัลยาณมิตรคือบุคคลที่เข้าใกล้แล้วทำให้เราอยากทำสิ่งที่ดีก็จะให้ทั้งกำลังใจเป็นต้นแบบทั้งหลายเป็นผู้ให้แสงสว่างในอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในรายวิชานี้ก็มีแบบฝึกปฏิบัติประกอบชุดวิชาซึ่งมีอยู่8ตอนอันนี้เป็นแบบฝึกปฏิบัติแล้วนะ8ตอนเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้นอันนี้ก็ได้ฝึกให้นักศึกษานะที่พูดเนี่ยก็จะไปโยงเกี่ยวกับข้อสอบด้วยก็ตั้งใจฟังให้ดีแล้วกันวัตถุประสงค์ของตอนที่1เรื่องของทักษะการทำหน้าที่เบื้องต้นก็คือไม่ได้ฝึกให้ไม่รู้จะทานปิยวาจาตจิยาสมานตตาเป็นเรื่องพื้นฐานจริงๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำหน้าที่เนี่ยเราก็ต้องรู้จักเขารู้จักเราใช่ไหมรู้จักเราผู้ที่จะทำหน้าที่แบบนี้รู้จักเขาคนที่เราจะไปทำหน้าที่เนี่ยก็ต้องเห็นปั๊บรู้ใจเพราะว่าคนที่เราจะไปทำหน้าที่เนี่ยแสดงเขาต้องมีความพร่องไม่ว่าจะพร่องอะไรก็ตามมันก็กระทบมาที่ใจไม่มีเงินมันก็กระทบถึงใจใช่ไหมล่ะทำงานไม่สำเร็จก็กระทบถึงใจนั่นแหละเขาจะมีความรู้สึกนะอาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจอะไรก็ว่าไปเถอะแล้วก็จะพร่องทางใจขึ้นมาเสมอเพราะฉะนั้นการที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่ไหมต้องรู้ใจซึ่งก่อนอื่นก็เลยต้องฝึกการรู้ใจตัวเองซะก่อนว่าเฮ้ยไอเราเองก็มีความพร่องถ้างั้นความพร่องทางใจของเราเนี่ยมันเรารู้สึกยังไงนะไม่ใช่ว่าเราอยากได้เงินเราขาดเงินเราไม่มีเงินไอ้นั่นมันพื้นฐานแต่พอขาดเงินแล้วเนี่ยความรู้สึกของเรามันยังไงเงินไม่สามารถจะไปหาอะไรกินได้เรารู้สึกหิวความหิวแล้วทำให้ใจเราเป็นยังไงอันนี้คือต้องเรียนรู้ใจตัวเองเพราะว่าถ้าเราจะไปเห็นคนอื่นเห็นคนอื่นเขาไม่มีเงินไม่มีกินหิวขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะไปช่วยเขายังไงดีไม่ใช่เขาหิวก็มัวแต่หาเงินหาของให้กินอย่างเงี้ยมันที่ไม่ใช่อย่างนั้นต้องปลอบใจก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นในตอนที่หนึ่งเนี่ยจึงฝึกให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจกับใจตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจกับคนที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วก็ลองดูซิว่าถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะแก้เขาอย่างไรโดยการใช้หลักสังฆวัตถุ4อันนี้เป็นพื้นฐานของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือการให้นี่แหละเพราะการที่เราจะไปให้เขาได้เนี่ยก่อนอื่นก็ให้กำลังใจก่อนเลยมันให้ได้ง่ายที่สุดเลยใช่ไหมล่ะยังไม่ต้องไปให้ของให้ของอ่ะยังไม่ต้องให้คำพูดให้อะไรหรอกแค่ไปปลอบซะนั่นแหละยังไม่ต้องบอกวิธีการเลยว่าเขาต้องไปทำอย่างนี้นะต้องแก้ไขอย่างนี้ยังไม่ต้องพูดเอาแค่ว่าให้มีกำลังใจให้เขาตั้งสติได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเขามีปัญหาปั๊บเนี่ยมันเกิดเครียดเกิดขาดสติไม่ทันได้ยังคิดใช่ไหมล่ะพอมันขาดสติปั๊บมันก็ไม่มีปัญญาไม่มีสติที่จะรับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญญาที่จะลุกรับก็คือเจอปัญหาก็รับไปตั้งรับไม่ได้ก็เลยฟุ้งซ่านไปเลยมันก็เลยไม่มีปัญญาที่จะคิดแก้ไขมันต้องมีสติเพื่อจะตั้งรับปัญหาแล้วก็มีปัญญาเพื่อจะลุกในการแก้ปัญหาตอนนี้เราก็ทำยังไงล่ะคนที่เราไปทำหน้าที่จะมีสติมีปัญญาอย่างน้อยก็ยับยั้งชั่งคิดซะหน่อยก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ใจอันนี้ก็จะเป็นตอนที่หนึ่งที่ฝึกตอนที่สองทักษะการทำให้ทำชีวิตทางกายนะทางกายนะก็ลองไปดูแบบฝึกปฏิบัติดูก็ได้อะครั้งที่แบบที่สองในทางกายก็อยากให้ฝึกแหละมันอาทิตย์นี้ก็ทั้งอาทิตย์แหละก็อยากให้ฝึกเช่นการพูดจาทักทายดีๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะทักทาย
หรือการฝึกการสบตาเวลาพูดคุยฝึกการสบตาอะไรอย่างนี้เนาะไม่ทำหน้าบึ้งถ้ายิ้มได้ก็ยิ้มหรืออย่างน้อยๆก็รักษาอารมณ์ของตัวเองถ้ารักษาอารมณ์ได้กายก็นิ่งหน้าก็จะไม่หน้านิ่วคิ้วขมวดอย่างเงี้ยก็น่ารักแหละว่าอย่างนั้นแต่ยิ้มแย้มให้ได้ทั้งวันใช่ไหมล่ะแล้วก็รวมถึงอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคือกายก็อาจจะรวมถึงการใช้ปากอย่างเงี้ยก็คือการพูดการอะไรการกล่าวขอบคุณไปด้วยเลยใช่ไหมอะไรก็อยากให้ฝึกซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่านักศึกษาจะมีโอกาสได้มีสถานการณ์ที่จะทำอย่างนี้ไหมนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นแค่พื้นฐานอ่ะเป็นพื้นฐานเป็นตัวอย่างอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดของการทักษะการทำหน้าที่ในทางการแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่พอจะนึกให้นักศึกษาได้ลองฝึกปฏิบัติดูทำทุกวันทุกวันทุกวันลองดูให้คุ้นให้เกิดความเข้าใจว่าในการทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีการแต่งกายที่ดีนะหน้าตาการพูดจาใช่ไหมยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีอย่างเงี้ยนะซึ่งมองเห็นได้ด้วยลูกตาเขาเห็นเราเขาเห็นบุคลิกเราเห็นท่าทางหน้าตาเราแล้วเขาก็อยากคบหาหน้าเข้าใกล้ใช่ไหมเขามีปัญหาก็อยากจะมาปรึกษาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราเดินเข้าหาเขาก็ไม่เดินหนีอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกนะยิ้มแย้มทักทายให้ได้นะอันนี้ก็เป็นตอนที่สองส่วนตอนที่สามเป็นเรื่องของการฝึกทางวาจาก็คือก็เชื่อมโยงกับขั้นตอนแรกแหละในเมื่อเรากำลังฝึกดูใจของคนอื่นว่าเขามีความคล่องอะไรถ้างั้นเราจะแก้ไขความคล่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปหาเงินหาของให้เขาหรอกเนาะหรือไปช่วยเขาทำนู่นช่วยเขาทำนี่เอาแค่ง่ายๆแล้วกันว่าถ้าเขากำลังเกิดความคล่องทางใจเขาไม่มีเงินก็กระทบใจเขาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นถูกพระอาจารย์ตำหนิติเตียนแล้วก็ส่งกระทบถึงใจเอาเถอะเราแค่ไปให้กำลังใจไปยกใจไปให้เขามีสติให้เขาใจเย็นลงเนี่ยเราจะไปพูดอะไรกับเขาเราจะไปพูดอะไรกับเขาใช้หลักธรรมอะไรไปพูดในเมื่อเราไปพบตรงนั้นอันนี้ก็จะให้ฝึกตั้งแต่ไปหาหลักธรรมอะไรดีที่จะไปพูดไปคุยเนี่ยไปยกชาดกไหมหรือพูดหลักธรรมพื้นฐานง่ายๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมจะเอาหัวข้อทำอะไรแล้วลองไปพูดดูแล้วได้ผลยังไงอย่างเงี้ยก็ฝึกอ่ะทีนี้ก็ไม่รู้ว่านักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกยังไงก็ตามนะก็หวังจริงๆก็หวังว่าจะมีนักศึกษามาพูดคุยกันในไลน์แต่ก็ไม่มีใครพูดคุยก็ไม่เป็นไรก็จะรอดูแบบปฏิบัติของนักศึกษาแล้วว่าได้ฝึกอะไรกันมาอันนี้ของการฝึกทักษะเพื่อจะได้หัดพูดยกใจโดยอิงหลักธรรมใช่ไหมเพื่อให้เขาอย่างน้อยๆมีกำลังใจมีสติที่จะยับยั้งชั่งคิดไว้ก่อนแล้วค่อยมาคิดว่าจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นพื้นฐานของหน้าที่กัลยาณมิตรส่วนตอนที่4เป็นเรื่องของทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางใจทำไงใจจะมีกำลังใจจะเข้มแข็งใจจะเบิกบานนี่เลยหนีไม่พ้นก็เลยไปเอาการบ้าน10ข้อของคุณครูไม่ใหญ่มาเพราะพวกนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจตั้งแต่อะไรนะก่อนนอนเข้านอนตื่นนอนทั้งวันจนเข้านอนอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะก็รักษาใจทั้งวันว่าอย่างนั้นเถอะนะก็เลยเอาการบ้าน10ข้อมานะเพียงแต่ว่ามีข้อ1ที่เป็นเรื่องของให้มีอะไรนะให้มีพื้นฐานความเป็นผู้ให้นะหลวงพ่อรู้ว่าลูกของท่านนะเป็นผู้มีบุญก็เอาบุญไปฝากนะไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องเอาเงินไปให้เอาของไปให้อะไรอย่างเงี้ยหรอกอย่าเพิ่งเลยไปบอกไปให้ความรู้ให้อะไรให้กำลังใจอย่าเพิ่งเลยเอาแค่ว่าลูกหลวงพ่อเนี่ยมีบุญถ้างั้นลูกฝึกเอาบุญไปฝากจะได้เป็นผู้ให้เนี่ยเป็นผู้ให้ก็คือจุดเริ่มต้นของสังขารวัตถุนะไม่ใช่แค่ทานอย่างเดียวเนาะปิยวาจานี่ก็คือให้กำลังใจให้ความรู้ใช่ไหมไม่ใช่ยิ้มไม่ใช่ยิ้มพูดจาเพราะๆไม่ใช่แต่รวมถึงการให้ความรู้ให้กำลังใจให้หมดนะอัตติริยาก็ให้แรงกายให้ความช่วยเหลือแม้กระทั่งสมานัตตาเนี่ยก็คือให้ความไว้วางใจนะทำนองอย่างนั้นก็หลวงพ่อก็ฝึกให้ลูกๆเป็นผู้ให้ก็นี่คือจุดเริ่มต้นของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั่นแหละแม้การบ้านข้อ10ก็เป็นอะไรนะเป็นผู้ที่มีหลักกัลยาณมิตรจะทำก็คือการยิ้มแย้มแจ่มใสก็คือประโยชน์นั่นเองน่ารักน่าคบหาหน้าเข้าใกล้ก็อยากให้ฝึกสัปดาห์นี้ก็ฝึกการบ้าน10ข้ออย่างเงี้ยนะให้เรียนรู้คือจริงๆก็7วันไม่พอหรอกที่จะฝึกแต่พวกเราก็แค่อาทิตย์นี้ก็ทุ่มเทในการฝึกสักนิดนึงจะได้เรียนรู้ว่าเออมันเป็นอย่างไรแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตไม่ใช่มาเรียนแล้วก็จบโยนทิ้งอันนี้ก็จะน่าเสียดายนะเพราะว่ามหาลัย
แห่งนี้ก็ไม่ได้หวังว่าได้ปริญญาไปแล้วก็ปลื้มใจได้เป็นนอนกอดปริญญาใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็เข้าโรงเรียนอนุบาลดีกว่าเพราะว่าจบโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันได้ด็อกเตอร์ทันใดเรียนดีโอยูได้แค่ปริญญาตรีใช่ไหมก็ต้องทำความเข้าใจปริญญาตรีของดีโอยูเข้าใจด็อกเตอร์ของหลวงพ่อในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันหลวงพ่ออยากให้ลูกๆเนี่ยมีอะไรนะมีกำลังใจที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ตัวเองมีกำลังใจที่จะไปทำหน้าที่แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจการเรียนดีโอยูก็จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจที่จะไปอัตถาภิบาลใช่ไหมอย่างเงี้ยรู้หลักธรรมต่างๆรู้เรื่องของการดำเนินชีวิตรู้เรื่องของนรกสวรรค์อย่างเงี้ยก็จะได้เอาไปทำหน้าที่ช่วยหลวงพ่อในการที่จะทำโลกให้เป็นโลกแก้เอาวิชาธรรมกายเผยแผ่ไปทั่วโลกนั่นคือวัตถุประสงค์นะไม่ใช่จบตีแล้วก็คิดว่าจะไปทำมาหากินอะไรนั่นก็ผิดวัตถุประสงค์ก็เอาความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาจะได้สร้างบารมีตามติดตามแล้ววิจารไปที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องที่4ก็เลยอาศัยการบ้าน10ข้อส่วนเรื่องของตอนที่5การทำหน้าที่กับมิตรระหว่างบุคคลนะระหว่างบุคคลนี่เลยเมื่อเจอคนปุ๊บเนี่ยจะไปให้อะไรเขาดีไม่ต้องอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องให้นะครับบอกแล้วว่าในการฝึกอยากให้ฝึกในการพัฒนาความคิดแล้วก็การปฏิบัติต่อผู้อื่นง่ายๆว่าเมื่อไปเจอกับคนอื่นปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งทำนองอย่างนั้นกระทบกระทั่งหมายว่าก็คือต้องมีการพบปะสังสรรค์ด้วยอาจจะกระทบกระทั่งกันด้วยเมื่อเจอปุ๊บเนี่ยถูกไหมเมื่อเจอคนอื่นมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงกับคนคนนั้นใช่ไหมถ้ามันเกิดปัญหาความเห็นไม่ตรงกันบ้างหรือเกิดข้อขัดแย้งกันไม่ว่าแม่กับลูกสามีกับภรรยาพระเพื่อนกับพระเพื่อนเพื่อนโดยการพี่เลี้ยงกับน้องเลี้ยงอย่างเงี้ยพระกับพระอะไรนะพระอาจารย์กับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยเมื่อมีการกระทบกระทั่งจะยังไงดีนะก็อยากจะให้ฝึกหนึ่งก็คือไม่อยากให้อยู่เฉยๆไม่อยากให้นิ่งมันจะดูเป็นคนดื้อคนด้านไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้นิ่งทำไม่รู้ไม่ชี้เมื่อมันมีปัญหาใช่ไหมล่ะไม่อยากให้ทำนิ่งๆใช่ไหมและก็ไม่อยากให้รีบอะไรนะตำหนิดุด่าว่ากล่าวย้อนแย้งทันทีอย่าพึ่งไม่ทั้งนิ่งไม่ทั้งตำหนิดุด่าว่ากล่าวอะไรก็ตามยังแต่อยากให้ซักถามพูดคุยประเด็นหัวใจจริงๆเนี่ยหัวใจนะถ้ามีเหตุการณ์แล้วเราทำเฉยแสดงว่าก็ไม่เหมาะเรากลับตำหนิไปเลยรีบร้อนด่วนตัดสินก็ไม่เหมาะอยากให้ฝึกตั้งสติรับฟังซักถามพูดคุยที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรทำไมเขาจึงทำอย่างนั้นทำไมเขาจึงเข้าใจเราผิดอย่างนี้ทำไมเขาจึงไม่ชอบเราหรือทำไมเราจึงไม่ชอบเขายังไงทำไมเขาทำอย่างนั้นอะไรที่มันขัดแย้งกันเนี่ยพูดคุยซักถามหาข้อมูลเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเพราะเราต้องตั้งสติเป็นการฝึกความอดทนต่อถ้อยคำฝึกการพูดจาฝึกการตอบข้อโต้แย้งอยากให้ฝึกตรงนี้นะที่ให้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นถ้าใครติ๊กข้อ2มาเนี่ยก็ถูกต้องเลยถูกต้องติ๊กข้อ1ติ๊กข้อ3นี่ก็จะไม่ถูกต้องเลยนะเพราะฉะนั้นใครติ๊กมาแล้วก็ไม่ต้องไปแก้เอาตามความเป็นจริงคะแนนไม่ได้อยู่ที่ทําผิดทําถูกหรอกมันอยู่ที่พวกเราได้ฝึกเนาะแต่ขอให้ได้ทําเถอะติ๊กมาเถอะนะให้ได้ทําถ้าไม่มีเหตุการณ์แม้ในตัวอย่างที่ให้มาในนี้อาจจะมีเหตุการณ์อื่นๆก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างพอจะนึกถึงแต่นี่ก็อิงของอะไรนะสาธุชนมากไปหน่อยนะแต่เธอนี้มีแต่พระแก้เอกสารไม่ทันเดี๋ยวคงปรับปรุงในโอกาสต่อไปแต่ถ้าพวกเราที่เป็นพระภิกษุเนี่ยได้มีตัวอย่างใช่ไหมเช่นไปเจอพระพี่เลี้ยงไปเจอพระอาจารย์หรือเจอพระธรรมทายาทแล้วเขาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยลองเขียนเหตุการณ์นั้นมาแล้วเราก็ได้พูดคุยกันอย่างเงี้ยโอ้ถูกต้องเลยเยี่ยมเลยถ้าไม่ใส่ใจเลยนี่ก็ไม่ถูกต้องเรารีบอะไรนะโกรธเลยอะไรนะรีบอะไรหนีเลยรีบแย้งเลยรีบว่าเลยนี่ก็จะไม่ถูกต้องคือมีเหตุการณ์อะไรลองเขียนตัวอย่างมาเพิ่มก็ได้ไอ้12ข้อที่เห็นเนี่ยก็อาจจะลบทิ้งหมดเลยก็ได้เขียนกรณีหรือเหตุการณ์อื่นเข้ามาก็ยิ่งดีใหญ่
นะคนที่เขียนเหตุการณ์อื่นๆเข้ามาเนี่ยแสดงว่ามีความเข้าใจนะก็จะได้คะแนนพิเศษแหละครับว่าอย่างนั้นเถอะไอ้หลับผู้หลับตาติ๊กมาทุกข้อเนี่ยโอกาสมั่วนักศึกษาที่ติ๊กมาทุกข้อนะเป็นพาและติ๊กมาทุกข้อเนี่ยโอกาสมั่วเยอะนะเพราะว่าคงไม่เจอสุนัขของเพื่อนบ้านใช่ไหมล่ะใช่ไหมคงไม่มีสุนัขมาถ่ายตรงที่ไซส์เองเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ข้อนี้อย่าติ๊กมาเชียวนะมันมั่วรู้แล้วนักศึกษาคนนี้มั่วไม่ได้ทำจริงไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้หรอกใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่มีไม่ธรรมทัศน์ขี้แตกอยู่หน้าไซส์สมมติอย่างเงี้ยแล้วแต่ทำไงดีทำเฉยขี้กองตรงนั้นครับรีบไปดูด่าว่ากล่าวก็ไม่ถูกทำไมถึงมาถ่ายตรงนี้ล่ะห้องน้ำอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ไปอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มันอย่างเงี้ยนะกรณีก็ให้เปรียบเทียบให้ฟังจะได้เข้าใจตัวอย่างไม่ได้ว่าพระธรรมทัศน์ญาติเป็นสุนัขอะไรแต่เปรียบเทียบให้ฟังว่าเนี่ยถ้านักศึกษามีปัญญาทำความเข้าใจค่อยๆทำความเข้าใจจริงแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันไม่มีเวลานักศึกษาก็อาจจะไม่มีเวลาได้มาพูดคุยนะที่จะมาปรับเหตุการณ์ให้เข้ากับนักศึกษาแต่ว่าสิ่งที่ต้องการฝึกก็คืออยากให้ฝึกการประสานระหว่างบุคคลต่อบุคคลเวลาเจอการกระทบกระทั่งให้ตั้งสติก่อนฟังกันก่อนพูดคุยกันก่อนหาข้อมูลกันก่อนใจเย็นๆนะแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะยังไงดีเราจะยอมรับเขาหรือจะให้เขาปรับปรุงอะไรก็ว่ามาทีละส่วนเรื่องของการทำหน้าที่กันและกันระหว่างบุคคลต่อกลุ่มนะบุคคลต่อกลุ่มนะก็อยากให้ไปฝึกใช่ไหมลองหากลุ่มที่เช่นเวลาเรากำลังเป็นพระพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยเราก็กำลังทำหน้าที่กันและกันนั่นแหละโอ้เยอะแล้วอันนี้ในกรณีนี้เยอะมากเลยก็เป็นพระทำได้เยอะแยะเลยเป็นถ้ายิ่งเป็นพระพี่เลี้ยงด้วยเวลาประชุมกับน้องเนี่ยกำลังดูแลน้องเนี่ยนั่นแหละกลุ่มน้องนี่เลยเราจะทำหน้าที่กันได้ยังไงเห็นไหมเป็นกลุ่มคนที่เรานำเสนอก็คือเป็นอะไรพระธรรมทายาท20คนอย่างเงี้ยอยู่ไซส์ไหนข้อไหนก็ว่าไปเรากำลังจะพูดเรื่องอะไรการสงน้ำหรือเรากำลังจะแนะนำเป็นพี่เลี้ยงกำลังแนะนำการสงน้ำอย่างเงี้ยไหมเนี่ยการแนะนำสิ่งดีๆอันนี้ก็เป็นการทำหน้าที่กันได้ทั้งนั้นแหละการเป็นพระพี่เลี้ยงเป็นพระอาจารย์นี่ก็คือกัลยาณมิตรอะไรที่เกี่ยวข้องการเผยแผ่ก็เรื่องของกัลยาณมิตรทั้งสิ้นนะตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ยากเลยที่จะอะไรก็ได้ไม่เป็นไรก็เหลือแต่ว่าขณะที่กำลังฝึกน่ะกายว่ายังไงวาจายังไงใจยังไงแล้วขณะที่เรากำลังทำหน้าที่กับกลุ่มก็จริงแต่มันก็มีคนเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะแย้งอะไรมาก็อย่าเพิ่งไปตำหนิว่าหรือไม่ใส่ใจในคำที่เขายกมือถามเลยนะก็ต้องใส่ใจเขานิดนึงแล้วก็อย่าเพิ่งไปว่าตำหนิอะไรเลยนะฟังเขาถามว่ายังไงแล้วจะตอบเขายังไงนะขณะที่เรากำลังทำหน้าที่กัลยาณมิตรระหว่างบุคคลต่อกลุ่มในกลุ่มนั้นก็เป็นคนๆไงเราก็ต้องดูเพราะฉะนั้นเป็นการประยุกต์ใช้ทักษะที่เราได้ฝึกผ่านมาไม่ว่ากายวาจาใจหรือทักษะที่เราฝึกระหว่างบุคคลต่อบุคคลเอามาส่วนเรื่องของเชิงปฏิบัติงานกับเชิงบูรณาการก็เป็นเรื่องของการที่เราจะได้ฝึกการทำหน้าที่ในเหตุการณ์ต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆนะก็คือเอาเหตุการณ์เป็นตัวหลักใช่ไหมว่าเรามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เราไปทำหน้าที่ใช่ไหมล่ะในนี้ก็ลองไปดูแล้วกันในเชิงบูรณาการก็จะมีว่าเราเคยทำอะไรไหมการไปต่อรับพระธุดงค์หรือเรากำลังดูแลพระธุดงค์ก็ได้อย่างเงี้ยถ้าเราเป็นพระใช่ไหมล่ะหรือเรื่องของการตักบาตรนี่คือเอาเหตุการณ์ที่วัดได้ไปทำกิจกรรมเหล่านี้เนาะอาจจะมีเหตุการณ์อื่นก็แล้วแต่ลองเขียนมาดูก็ได้ไม่ว่ากันลองดูเพื่อเราได้ทำคือเอางานเป็นหลักในเรื่องของการฝึกทักษะการทำหน้าที่ไม่ว่าเชิงประเด็นงานหรือเชิงบูรณาการก็คือเอางานเป็นหลักใช่ไหมเอากิจกรรมเป็นหลักไปชวนมนติบัติกันไปชวนบวชอย่างเงี้ยก็ยังก็ใช่หมดเวลาไปชวนบวชปุ๊บถ้าไปกำลังคุยกับคนคนนึงเราก็ต้องนึกถึงทักษะการทำหน้าที่ระหว่างบุคคลต่อบุคคลแต่ถ้าเราไปชวนบวชก็จริงมีพ่อแม่มีลูกเยอะเลยนะเราจะพูดกลุ่มนั้นอย่างไรดีกลุ่มครอบครัวหรือว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นด้วยกันเราจะมันก็แตกต่างกันในการที่เราจะทำหน้าที่นั้นแต่ทั้งนี้ทั้งก็ต้องอาศัยทักษะไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจก็ต้องเตรียมใจไปปูจาให้ดีกายให้ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องเอาใจเขาใส่ใจเรามองใจจากตอนที่1มันก็เป็นการฝึกตั้งแต่ตอนที่1มาจนถึงตอนที่4แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับตอนที่5แล้วก็เอาตอนที่1ตอนที่5มาประยุกต์ใช้กับตอนที่6แล้วก็เอา1ทุกคนกันแหละมาใช้กับตอนที่7และตอนที่8ก็หวังว่านักศึกษาก็จะได้ฝึกใช่มั้ยโดยที่แต่ละจิตกิจกรรมเนี่ย10คะแนนหมดเลยนะในทั้งเล่มเนี่ยจะมีคะแนนรวม200คะแนนก็
็จะไปคิดเป็น 45% นะในการตัดเกรดว่างั้นเถอะนะมีทั้งหมดเนี่ย200คะแนนทำนองก็ทีนี้อ่ะไปสุดท้ายข้ามไปนี่ไปหมดแล้วเนาะมาดูตอนนี้นี่เลยข้อสอบข้อสอบอยู่2ตอนใช่ไหมตอนละ35คะแนนรวมเป็น70คะแนนแต่ก็จะหารครึ่งหนึ่งเก็บ35คะแนนจากแบบฝึกปฏิบัตินะ45ข้อสอบใน35ก็จะรวมเป็น80แล้วก็จิตพิสัยก็อีก20ก็รวมเป็น100เอามาตัดเกรดนะครับเรียกว่ายอดเยี่ยมไหมหรือว่าผ่านไม่ผ่านว่าไปนะถ้าไม่ส่งแบบฝึกปฏิบัติแล้วก็ถือว่าไม่ผ่านได้ถือว่าอะไรนะยังไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยในข้อสอบตอนที่1จะเป็นข้อสอบแบบตัวเลือก5ตัวเลือกนะทีนี้ก็อยากจะบอกว่าให้ตัดสินใจเลือกให้ดีๆนะเพราะว่าถ้าคิดไม่ดีมันน่าจะถูกมันน่าจะถูกแทบทุกตัวเลือกเลยนะถ้าคิดไม่ดีเนี่ยก็น่าจะใช่กว่านี้ก็ใช่นะแต่ลึกๆนะมันมีตัวนี้เนี่ยมันเด่นกว่ามันมีเหตุผลชัดกว่าคิดให้ดีแล้วกันว่าอย่างนั้นเถอะนะจำลองอย่างนั้นนะมันดูน่าจะถูกแต่ค่อยๆคิดว่ามันจะข้อไหนดีตัดสินใจมาข้อเดียวเท่านั้นนะส่วนตอนที่อันนี้มีอยู่35ข้ออย่างที่บอกแล้ว35คะแนนมี35ข้อส่วนที่2จะเป็นเขียนคำตอบนะให้เขียนอธิบายว่ามีความรู้ความเข้าใจอย่างไรนี่ก็เป็นตัวอย่างตอนที่1ตัวอย่างเลยนี่เช่นข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความพร่องและความต้องการของบุคคลอย่างเงี้ยจะมีพร่องนั้นพร่องนี้หรือข้อไหนนี่ลองดูแล้วก็กามาอันนี้ง่ายๆแต่ต้องคิดให้ละเอียดนิดนึงเพราะมันมีหลักธรรมเยอะมันดูเหมือนนี่ก็ใช่นั่นก็ใช่ก็ใช่มันไม่ใช่หรอกมันมีข้อถูกอยู่ข้อนึงจริงๆส่วนตอนที่2ก็ให้เขียนคำตอบเพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจจากการที่ได้ฝึกทักษะการทำหน้าที่กันตามแบบฝึกปฏิบัตินะไอ้ที่แบบฝึกปฏิบัติทั้งหมดน่ะไม่ว่าจะอะไรนะทักษะเบื้องต้นทักษะทางกายวาจาใจบุคคลต่อกลุ่มปฏิบัติการบูรณาการน่ะใช่ไหมอย่างเช่นนี้เลยอ่านข้อสอบให้ฟังเลยนี่ข้อสอบจริงๆเลยเนี่ยมีอยู่7ข้อ7535อีก35คะแนนช้อยอ่ะ3คะแนนอย่างนี้เลยสมมติทำไมเมื่อคนเรามีความพร่องไม่ว่าจะพร่องอะไรก็ตามท้ายที่สุดก็หนีไม่พ้นที่จะพบว่าคนนั้นมีความต้องการทางจิตใจเกิดขึ้นคือว่ามันก็จะพร่องไปสู่ใจก็เลยเกิดความต้องการพ้องเงินจริงๆก็อยากได้เงินแต่ว่าท้ายที่สุดก็จบลงที่ใจมันจะมีมันกระทบมาที่ความรู้สึกลองอธิบายมาดิเข้าใจว่ายังไงอันนี้ก็เหมือนกับเอามาจากตอนที่หนึ่งอย่างเงี้ยเนาะดูใจตัวเองดูใจคนอื่นแล้วเข้าใจว่ายังไงนะดูที่เรามาต่อเมื่อเราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรใช่ไหมเมื่อผู้ที่เราจะไปทำหน้าที่เกิดความต้องการทางจิตใจเนี่ยอันสืบเนื่องมาจากพ้องอะไรก็แล้วแต่เกิดความต้องการทางจิตใจการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของเราโดยอาศัยหลักสังฆวุตุ4ใช่ไหมเราจะใช้หลักธรรมสังฆวุตุ4ประการใดสำคัญที่สุดมันมีสังฆวุตุ4อยู่4อย่างใช่ไหมล่ะเราจะใช้ข้อใดในสังฆวุตุ4ที่สำคัญที่สุดเพื่อที่จะไปอะไรนะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อไปเพิ่มเติมความต้องการทางจิตใจของผู้ที่เราไปทำหน้าที่นั้นอย่างเงี้ยนะเราจะใช้ข้อใดใน1ใน4ทานปิยวัจจะอัตติยสมานัตตาเราจะใช้อะไรดีเพราะเหตุใดจึงใช้ข้อนั้นเป็นสำคัญใช่ไหมล่ะใช่ไหมคนขาดเงินเราจะให้ทานโดยให้เงินใช่ไหมหรือยังไงแต่ว่าเขาไม่ได้โจทย์นี้ไม่ได้บอกว่าจะให้สิ่งของแต่กำลังบอกว่าเมื่อเขาขาดเงินแต่เขาเกิดความต้องการทางจิตใจรู้สึกเขาไม่มีตังเขาจนอย่างเงี้ยความรู้สึกอย่างเงี้ยเราจะแก้ยังไงไอ้ความรู้สึกนี้โดยที่ไม่ได้เอาเงินไปให้เพราะพูดถึงความต้องการทางจิตใจในอ่านโจทย์ให้ดีๆในการทำหน้าที่กิจทางกายใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตอนที่สองเหรอใช่ไหมในตอนที่สองเนี่ยนะในข้อใดประเด็นใดมีความสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ต้องกลับไปดูนะตอนที่2การทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกาย
นะมีข้อใดมีความสำคัญต่อความสำเร็จนะก็คือที่เราไปฝึกปฏิบัติตลอดสัปดาห์นั้นนะข้อ4เห็นไหมทำไมการปฏิบัติตามการบ้าน10ข้อของครูไม่ใหญ่จึงเป็นการฝึกทักษะทางใจจริงๆได้อธิบายไปบ้างแล้วล่ะแต่ว่าไม่ต้องเอาคำที่พระอาจารย์พูดตะกี้ล่ะไปลองทำความเข้าใจจากที่เราได้ฝึกมาทั้งสัปดาห์นั้นการบ้าน10ข้อมันเป็นการฝึกการทำหน้าที่ทางใจเราอย่างดีเยี่ยมเลยนะหรือแม้กระทั่งข้อ5เนี่ยการทำหน้าที่กริยาระหว่างบุคคลต่อบุคคลเนี่ยหัวใจสำคัญของการฝึกในประเด็นนี้คืออะไรฝึกให้ท่านมีความสามารถในเรื่องอะไรเนี่ยในการที่เราจะไปทำหน้าที่ระหว่างบุคคลต่อบุคคลเราฝึกอะไรในเรื่องนี้ใช่ไหมฝึกอะไรในเนี่ยลองตอบดูหรือถ้าเชิงบูรณาการท่านเข้าใจว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิงบูรณาการมีความหมายอย่างไรจึงเรียกว่าเชิงบูรณาการแล้วก็ข้อ7ก็คือว่าจากการที่ได้ฝึกทักษะท่านคิดว่าท่านมีทักษะการเพิ่มขึ้นในด้านใดบ้างช่วยอธิบายมันหน่อย7ข้อข้อละ5คะแนนอันนี้ข้อสอบจริงๆเลยมาให้ดูไม่ได้ปิดบังข้อสอบหรอกนะก็ลองคิดดูแล้วลองไปทำดูนะก็หวังว่านักศึกษาจะทำข้อสอบได้นะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำข้อสอบได้ต้องทำแบบฝึกปฏิบัติฝึกในการทำอะไรนั้นทักษะในการทำหน้าที่ใช่ไหมของเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็หวังว่าสิ่งที่ได้มาสรุปให้ฟังในวันนี้เนี่ยแล้วก็ได้พูดถึงข้อสอบส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของหัวใจของการฝึกทักษะในรายวิชานี้ที่จะเป็นพื้นฐานให้พวกเราไปทำหน้าที่ในอนาคตต่อไปที่จะเป็นประโยชน์ในการสร้างบารมีของพวกเราที่จะช่วยทำภารกิจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ลุล่วงในชาตินี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างนั้นก็หวังว่าสิ่งที่ได้มาพูดนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราในการเรียนรู้นะเรื่องการทำข้อสอบเป็นเพียงแค่การทบทวนความรู้ความเข้าใจและอย่าไปสิ้นเดียดกับหนูต้องทำข้อสอบคะแนนแต่จริงๆก็มีความหมายแหละคนที่ทำได้คะแนนได้ศูนย์การจะไปทำได้กัลยาณมิตรเนี่ยก็คงจะแย่ทีเดียวแหละก็ว่ากันเถอะไม่มีหลักเลยเงี้ยเขาคงไปใช้ประสบการณ์ดั้งเดิมของตัวเองแล้วก็อยากให้ไปทำโดยเป็นผู้ที่มีหลักวิชาลงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจทำข้อสอบแล้วกันคือทำข้อสอบไม่ใช่เพื่อข้อสอบนะแต่ทำข้อสอบเพื่อทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจที่จะนำหลักวิชานี้เอาไปสร้างบารมีของพวกเราได้อย่างดีเหมือนกับให้สมกับที่เราจะในอนาคตจะเป็นบัณฑิต DOU หรืออย่างน้อยๆก็ได้ผ่านวิชากัลยาณมิตรมาแล้วอย่างนี้อยากให้ทำความเข้าใจอย่างนั้นนะเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ต่องานจริงๆไม่ใช่ประโยชน์เพื่อการเรียนวิชาหลวงพ่อคงไม่ได้หวังให้เรียนเพื่อเรียนนะแต่หวังว่าจะได้มีหลักวิชาจริงๆนะเพราะว่าคนที่มาเรียน DOU เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานม.6 ก็แล้วก็ตามใครก็ได้มาเรียนเพราะว่าการเข้าถึงธรรมและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรมันไม่ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้อะไรเลยแค่ปฏิบัติทำให้ใจใสใจสบายแล้วก็มีจิตคิดเมตตาเป็นต้นแบบให้คนอื่นยังไม่ได้ไปพูดกับข้างบ้านเลยแค่เป็นต้นแบบมันก็โอเคแล้วนั่นคือการทำหน้าที่อย่างดีแล้วถ้าได้ไปพูดคุยกับข้างบ้านหน่อยเริ่มตั้งแต่เอาต้มถั่วเขียวไปให้ก็คือทานพูดกับเขาดีๆมีกำลังใจกับผู้ให้กำลังใจชื่นชมเขาบ้างครับผิดก็ขอโทษเขาไปนะมีขี้หมาหน้าบ้านเขาก็ไปกวาดให้เขาหน่อยก็เป็นอัตจริยาแล้วก็ทำให้มันเป็นสมานตาบ่อยๆเดี๋ยวสองบ้านก็รักกันพอบ้านรักกันปุ๊บเอาไปเอามาเขาเห็นเราครอบครัวอบอุ่นเราดีเราก็บอกว่าทุกเย็นเราสวดมนต์เราสวดธรรมจักรเรามีซูมเราดูซูมอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะเห็นเราดีเขาก็อยากจะดูซูมตามเราเขาก็อยากสวดธรรมจักรกับเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นอย่างเงี้ยนะอย่าพูดว่าไปทำหน้าที่อะไรไม่ก็ไปเดินชวนบวชมันอย่าไปคิดไกลเป็นพระเองการดูแลพระน้องดูแลพระธรรมทายาทก็คือการทำหน้าที่อย่างดียิ่งเลยทำยังไงน้องจะรักอะไรนะชีวิตสมณะอยู่อย่างสมถะสันโดษนะรู้จักการใช้สอยดูแลรักษาปัจจัย4เราจะแนะนำเขาอย่างไรเราไม่ต้องพูดมากหรอกแค่ทำตัวอย่างใช่ไหมแล้วก็ใช้ข้าวของให้มันสมถะเป็นตัวอย่างให้น้องแค่นั้นแหละใช่ไหมเราจะเดินจะกินจะฉันอะไรเงี้ยก็เป็นตัวอย่างแค่นั้นก็พอแต่ถ้าน้องพูดน้องคุยด้วยเราก็สามารถอธิบายได้ก็ยิ่งดีใหญ่อย่างนี้นั่นก็เป็นวิถีพระวิถีโยมก็อย่างที่บอกเนี่ยไม่ทำอะไรแค่ทำครอบครัวให้อบอุ่นทำตัวเราเป็นคนดีและมีจิตเมตตาใช่ไหมล่ะแต่อย่างนี้มีต้มถั่วเขียวก็เอาไปปั้นเขาปัดขี้หมาหน้าบ้านเราไปกวาด
ขยะหน้าบ้านเขาด้วยเองจะเป็นอะไรไปนะทำให้มันสม่ำเสมอทำไม่ใช่ว่าเอ๊ะมาทำทำไมมีเล่ห์อะไรหรือเปล่าไม่ใช่หรอกทำด้วยความจริงใจสมานะตาตามันก็เกิดสัจจะกันแล้วอย่างนั้นแล้วก็บ้านจากบ้านเราที่เป็นบ้านของลูกหลวงพ่อมันก็เป็นกลายเป็นบ้านกัลยาณมิตรทันทีบ้านนั้นไม่ต้องนิมนต์พระไปสวดมนต์ไม่ต้องไปหาคนมาสิบคนไม่ใช่หรอกแค่บ้านนั้นเป็นต้นแบบแล้วก็ทำหน้าที่ให้เป็นที่รักบ้านนั้นเป็นบ้านกัลยาณมิตรเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เขารักเราเขาก็รู้ว่าเราเป็นลูกหลวงพ่อเป็นพวกชาวธรรมกายเออเขาเห็นธรรมกายดีลูกหลวงพ่อดีเดี๋ยวเขาก็ตามเรามาเองต่างคนต่างทำรอบบ้านตัวเองเดี๋ยวมันก็ได้ทั้งโลกเองอย่างเงี้ยก็เริ่มง่ายๆอย่างนี้ก็หวังว่านักศึกษาก็จะได้ประโยชน์จากการเรียนในรายวิชานี้ขออนุโมทนาสาธุการและทำข้อสอบส่งมาก็จะตั้งใจตรวจให้ดีนะครับขออนุโมทนากับทุกท่านนะบูชาพระกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา